โอ้วิอย่าบอกนะว่าส่วนอีเดนโอ้ยนี่ไงส่วนอีเดนสวัสดีค่ะพบกับว่าหล่อขนาดไหนวันนี้เราจะมาเรียกชั่นเพลงไมค์คอร์ดโฟร์อีฟนั่นเองก็ชื่อเพลงว่าแจ็คพอตดูแบบชื่อแบบน่าจะมีความดุมีความแบบแดนซ์อะไรสักอย่างเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูเพลงใหม่ MV ของ4 Eve กันนะครับ4 Eve นี่คือรีแอคชั่นหลายรอบมากแต่ก็ยังไม่ได้ลงสักทีเดี๋ยวลงรวดเดียวนั่นแหละเดี๋ยวแล้วอย่างนะเราชอบนะคือเดี๋ยวเราจะมาดู MV ตัวนี้กันว่ามันจะโยงไป MV ตัวก่อนๆหรือเปล่ามันจะมีความแบบเชื่อมต่อจักรวาล4 Eve ด้วยกันอะไม่ถึงงานของเกิดเจนงานของวงอื่นๆเนี่ยโอ้โหดูก่อนตกใจฉากเปิดว้าวโหฉากเปิดเหมือนดูหนังเมื่อกี้เหมือนเล่นเกมเหมือนดูหนังเลยอะเราคือแบบเอาจริงนะอาร์ตใดไม่เป็นรองเลยอะคือเราขอดาวนะว่างานพี่สองอีกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อาร์ตใดคือแบบเซตดีมากเซตจนเชื่อว่าแบบอยู่บนเครื่องบินจริงๆอะแล้วเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยชอบฉากเปิดว่ะแบบว้าวเลยอะเฮ้ยเล่นนี้เล่นหรออะไรเงี้ยโอ้โหลิปสติกเป็นแบบเหมือนคัตเตอร์เนี่ยโอ้โหตลับแป้งเป็นแบบอุปกรณ์โอ้ยสวยมากโอ้โหอายโอ้ยทุกคนสุดอุ้ยตาออมคือชอบโอ้โหชอบการใช้ดนตรีคือตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นดนตรีที่หลายเครื่องแต่ไปมาเขาใช้แล้วที่จะใช้เราไม่แน่ใจมันเป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงอะตึ๊ดๆๆๆเป็นเหมือนเบสหรือเหมือนอะไรสักอย่างแล้วมันจะน้อยชิ้นแล้วเราทำให้เราแบบอ้ออย่างนี้เหรอวะอุ้ยแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันเป็นจังหวะที่แดนซ์แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอะพอเครื่องดนตรีมันน้อยชิ้นอะมันโฟกัสมันโฟกัสอะไรเงี้ยแล้วมีการตัดคัทที่แบบสปีดอัพเร็วแบบมันดูกระฉับกระเฉงดีอ่ะโอ้พันหรือเปล่าโอ้ยพันโอ้ชอบท่าแบบที่แคลดเราแบบตัวพี่ไมล์ลุกขึ้นมาพี่ไมล์ลุกขึ้นมาแบบปึ้งทุกคนนอนแบบไปพร้อมกับเสียงปังอะเสียงซาวด์เอฟเฟคปังแบบทุกท่าทางอะไรเงี้ยมันมีความกระฉับกระเฉงแบบสมกับชื่อแจ็คพอตมันดูแบบชุบปังปึ้งปังเป็นอิมแพคอะไรเงี้ยดีวิสีผมของชอบสีผมของตัวคันมันจะมีความแบบว่าเป็นสีคล้ายๆกันกับตัวใบไม้ต้นไม้แล้วมันดูแบบว่าเราดึงดูดสายตาไปก่อนแล้วค่อยแบบกวาดสายตาไปรอบๆวงอีกทีนึงอะไอแอปเปิ้ลนี้และแอปเปิ้ลนี้คือตัวไม้เป็นคนถือด้วยป่ะหรือว่าเอ๊ะไม้หรือว่าอายถือเดี๋ยวนะ
ไม่หรืออายอ๋ออายไปเจอแอปเปิ้ลจริงๆ จะว่าไปมันเหมือนป่าที่เพิ่งถูกเผาไหม้เหมือนกันนะเพราะถ้าดูมันมีแบบขี้เถ้าลอยๆอะตอนแรกเรานึกว่าเป็นหิมะแต่พอดูอีกทีแบบเฮ้ยมันเหมือนเศษขี้เถ้าเศษใบไม้เผาอะไรเงี้ยลอยไปเลยอะมันเหมือนเป็นป่าที่เคยมีประวัติป่าที่ตายไปแล้วป่าลกล้างป่าที่ผ่านเวลามานานอะไรเงี้ยแล้วแกงโฟอิฟก็มาสำรวจโอ้ยใช่พันโอ้โหจากป่าที่ดูแบบว่ามืดมืดแบบดูร้อนๆดูแบบไม่ดูดักดักหม่นหม่นมาเป็นป่าที่สดใสเหมือนสวรรค์เลยเอ้าตัดกลับมาอย่าบอกนะว่าส่วนอีเดนโอ้ยนี่ไงส่วนอีเดนเออส่วนอีเดนแพทแพทใช่ไหมใช่แพทใช่ไหมหุยลูกนี้คือได้เขาอยู่ค่ายเดียวกันไงเออแต่ทำไมนิ้วเป็นสีทองนะอันนี้อยากรู้แต่แบบโหลูกนี้แท็ดใช่ไหมเราว่าแท็ดคือแท็ดน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเด็กเลยอ่ะแท็ดเป็นงูป่ะโอ้โหท่าชอบเนี่ยมีความงูอ่ะเออท่าจบดีเอ้าสรุปเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะต้องดูก่อนรุ่นเนี่ยว่าแท้จะแทนเป็นใครหรือยังไงคือกลุ่มโฟอีฟกำลังมองข้างหน้าอยู่อ่ะภาพข้างหน้าเป็นอะไรอยู่อ่ะตอนเนี้ยเป็นอยากเป็นแท็ดอ่ะโอ้สีตาโอ้โหใช่เพราะว่าแท็ดเป็นงูหยิบยื่นแอปเปิลมาให้ไงแล้วดูจากความที่มันแบบว่ามีเสน่ห์ยั่วยวนอ่ะมันก็มีมันก็คืองูอ่ะแล้วตัวสีทองๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีเดียวกับตัวงูเมื่อกี้วันนี้เราชอบนะคือตอนแรกมันเหมือนกับว่าแกงโฟอีบ่ามานั่งเครื่องบินมาใช่ไหมเรามาตกที่ป่าแห่งหนึ่งก็จะเป็นแบบโลเคชั่นที่สองที่แบบว่ามาเต้นแล้วก็มาสำรวจป่าอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นสวงสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็ไปเจอกับงูแล้วก็แอปเปิลตอนแรกเห็นแอปเปิลที่ถูกกัดแล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเศษซากของอารามกับอีป่ะแล้วชื่อก็พ้องกับอีฟด้วยไม่รู้ไงมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าดีโอ้ยแต่เอาจริงชอบลูกของแท็ดมากเลยอ่ะน่าชอบดนตีอ่ะดนตีแบบดนตีท่อนฮุกคือโลดสตันเซอร์ไพรส์มันมันเป็นบีทที่เร่งขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็ปุ่มแล้วก็แบบตึงตึงนึกออกเปล่าแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันชอบเค้กก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแจ็คพอตของโฟร์อีเป็นเอมีที่สร้างความเซอร์ไพรส์ได้อีกละก็ฝากไปด้วยนะคะเราเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะไปสำรวจโลกของโฟร์อีกันว่าแบบมีการเสริมแทรกอะไรเข้ามาอีกเปล่าเราดูเบื้องหลังด้วยเหมือนกันแต่เพราะว่าชอบเบื้องหลังของโฟร์อีหมดเลยมันจะมีความแบบว่าคือเบื้องหลังของโฟร์อีจะมีความแบบว่าเสริมเกตแบบสิ่งที่แบบต้องการจะอินฟอร์มให้รู้ว่าอย่างเงี้ยก็รอติดตามชมนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ